วงอะไรอีกวงเครื่องสายวงมโหรีมีวงหนึ่งวงอะไรวงปี่พาทย์นะครับวงปี่พาทย์ซึ่งวงดนตรีไทยเหล่านี้นะครับเราก็แสดงในโอกาสต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญต่างๆงานเฉลิมฉลองอะไรแบบพวกนี้นะครับที่เราได้ทำ mind mapping ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละวงเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอีกก็คือเครื่องดนตรีใช่ไหมครับอย่างวงเครื่องสายเนี่ยนะครับจุดเด่นของวงเครื่องสายเนี่ยก็คือจะมีแต่เครื่องสายไม่ว่าจะเป็นจะเข้ซออู้ซอด้วงใช่ไหมครับแล้วก็ซอสามสายมีเครื่องตีน้อยใช่ไหมครับก็เช่นชิงชามกลับคู่อันนี้ส่วนวงมโหรีนี่คือมีครบทุกประเภทของเครื่องดนตรีไทยเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นดีดสีตีเป่ามีหมดเลยอันนี้คือวงมโหรีส่วนวงปี่พาทย์นะครับวงปี่พาทย์ก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องตีใช่ไหมก็จะเช่นระนาดเอกคล้องวงใหญ่นะครับกลองทัดแล้วก็มีหลายอย่างทุกแต่ว่ามันจะเน้นเครื่องตีคราวนี้เรามาดูวงดนตรีสากลกันนะครับนักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาครับหนังสือศิลปะนะครับหนังสือศิลปะป.5นักเรียนคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของวงดนตรีไทยนะครับวันนี้มารู้จักกับวงดนตรีสากลกันดีกว่านะครับนักเรียนวงดนตรีสากลที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมีวงอะไรบ้างที่แบบว่าคิดว่ามันเป็นวงดนตรีสากลลองยกตัวอย่างมาหนึ่งวงสิวงออร์เคสตราตอบวงออร์เคสตราถูกต้องครับเย้วงดนตรีสากลเนี่ยมันก็จะมีแต่เครื่องดนตรีสากลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดนตรีไทยก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับวงดนตรีสากลนะครับวงดนตรีสากลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบสมัยมันจะมีตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบันใช่ไหมครับแต่เราจะมาเรียนกันตั้งแต่เริ่มก่อนเลยนะว่าวงดนตรีสากลเนี่ยมันเริ่มมาเนี่ยมันมีวงอะไรบ้างนะครับนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่99นะครับหน้า99หนังสือศิลปะนะครับวงดนตรีสากลเนี่ยเขาก็คือการผสมระหว่างเครื่องดนตรีหลายๆประเภทเข้าด้วยกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเราได้แยกประเภทของเครื่องดนตรีสากลไปแล้วมีกี่ประเภทนักเรียนเครื่องดนตรีสากลเรียนไปคาบแรกเลยจำได้ไหมเครื่องดนตรีสากลมีกี่ประเภท5ประเภทมี5ประเภทโอ้โหปาร์ตี้เก่งเว้ยมี5ประเภทมีเครื่องอะไรเครื่องสายใช่ไหมครับเครื่องสายเครื่องอะไรอีกเครื่องตีเครื่องตีจังหวะใช่ไหมครับเครื่องอะไรอีกเครื่องเป่าลมไม้ใช่ไหมครับเครื่องเป่าลมทองเหลืองแล้วก็เครื่องริมนิ้วนะครับซึ่งเครื่องดนตรีทุกประเภทเนี่ยมันจะมารวมกันกลายเป็นวงดนตรีขึ้นมาซึ่งมาดูนะครับแต่ละวงเนี่ยมันมีวงอะไรบ้างนักเรียนมาดูวงแรกเลยนะครับวงดนตรีสากลวงแรกเลยที่นักเรียนเห็นในหนังสือก็คือวงซิมโฟนีออเคสตราวงออเคสตราค่ะวงซิมโฟนีออเคสตรานะครับวงดุริยางนะครับนักเรียนนักเรียนจะมีคำถามนักเรียนวงดุริยางกับวงโยธวาทีต่างกันยังไงทำไมไม่เรียกไม่เหมือนกันหน้าที่99ครูถามหน่อยว่าวงดุริยางกับวงโยธวาทิตน่ะแตกต่างกันยังไงเครื่องดนตรีเปล่าครับเอ้ยโหถูกมากเก่งมากนักเรียนต่างกันที่เครื่องดนตรีครับวงดุริยางเนี่ยใช้เครื่องสายนักเรียนแต่วงโยธวาทิตไม่มีเครื่องสายนะครับใครตอบเมื่อกี้นี้ได้คะแนนมา1 นะครับตอบถูกใจจริงๆครับพี่ค่ะนะครับวงดุริยางกับวงโยธวาทิตต่างกันที่ไม่มีเครื่องสายนะครับต่างกันที่เครื่องดนตรีเรื่องมาดูวงแรกก่อนซิมโฟนีวงซิมโฟนีหรือว่าวงออเคสตราเรียกได้2อย่างนะครับวงออเคสตราก็ได้เรียกได้2อย่างวงซิมโฟนีวงออเคสตราเนี่ยไปข้างนอกครับพี่เมธใช่เดี๋ยวมาป่ะพี่เมธน่าจะไปสอนหรอใช่ครับ
นะครับวงซิมโฟนีกับวงออเคสตราเนี่ยเรียกได้2แบบนักเรียนซึ่งในวงซิมโฟนีแล้วก็วงออเคสตราเนี่ยเขามีเครื่องดนตรีครบเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสายมีครบทุกประเภทเลยนะครับแต่ในวงดนตรีเนี่ยมันพิเศษอย่างนึงคือมีใครเป็นคอยกำกับนักเรียนเขาเรียกว่าอะไรมีคนคอยกำกับจังหวะอยู่ด้านหน้าของผู้เล่นเครื่องดนตรีต่างๆเขาเรียกว่าอะไรครับผู้อำนวยเพลงค่ะเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าวาทยากรในชื่อภาษาไทยนะซึ่งวาทยากรเนี่ยจะต้องมีอะไรอ่ะความสามารถความรู้แล้วก็ความที่เขาต้องเป็นผู้นำในการควบคุมเพลงต่างๆนั้นเรียนจะเห็นในภาพเห็นไหมครับซึ่งวงออเคสตราเนี่ยจำนวนในการเล่นของคนเล่นในวงออเคสตราเนี่ยมีตั้งแต่กี่คนถึงกี่คน70ถึง100ชีวิตเลยใช่ไหมที่อยู่ในวงออเคสตรานะครับนักเรียนได้ยินเคยได้ยินเพลง Star Wars มั้ยที่เป็นเพลง Darth Vader อ่ะหรือเพลง Avenger อ่ะเคยนักเรียนเคยฟังเพลง Avenger มั้ย Avenger อ่ะตอน Endgame อ่ะได้ยินเคยได้ยินใช่ไหมไหนร้องให้ฟังดิร้องให้ฟังหน่อยม่อนใช่เลยนะครับซึ่งไอเพลงเนี้ยนักเรียนรู้ไหมว่าเป็นเพลงของวงออเคสตราเขาบรรเลงนะครับเขาจะใช้เครื่องดนตรีแบบยิ่งใหญ่มากเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีเครื่องเป่าเครื่องสีเครื่องอะไรทุกอย่างอะนะครับทำให้เพลงมันดูยิ่งใหญ่เขาใช้ซิมโฟนีออเคสตราอันนี้แหละนะครับในการบรรเลงเพลงของ Avenger นะครับหรือเพลงต่างๆที่นักเรียนได้ยินในหนังเนี่ยก็มาจากวงออเคสตราหมดเลยแล้วเรียนได้ยินเคยดูหนังแจ็คสเปโร่มั้ยตึมตึมตึดดึงตึมตึดดึงตึมตึดดึงนั่นแหละวงออเคสตราบรรเลงนะครับเพลงนั้นน่ะนะครับนักเรียนลองกลับไปฟังใน YouTube ก็ได้มีเพียบเลยนะครับในวงออเคสตราลักษณะของเสียงวงออเคสตราเนี่ยมันก็มีหลายอารมณ์ใช่มั้ยมีทั้งไพเราะก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังแบบแนวเศร้าก็ได้หรือจะฟังแบบฮึกเหิมก็ได้นะครับแล้วซึ่งอารมณ์เพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครกำกับนักเรียนอารมณ์เพลงเหล่านี้ครูผู้สอนค่ะอยู่ที่คอนดักเตอร์หรือว่าวาทยากรที่เขาคอยควบคุมเพลงอยู่ด้านหน้าที่เขาใช้ไม้จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็แกว่งแกว่งนะครับอันนั้นนั่นแหละเรียกว่าวาทยากรใช่คอยบรรเลงคอยชี้นิ้วสั่งนักดนตรีให้เขาเบาลงมันจะมีสัญญาณนักเรียนสัญญาณมือถ้าทำแบบนี้คือหยุดเพลงถ้าทำแบบนี้คือค่อยๆเล่นค่อยๆขึ้นค่อยๆดังขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับจะเป็นสัญญาณมือของวาทยากรบอกนักดนตรีถ้าใครสนใจเรื่องดนตรีเหล่านี้นะครับตอนขึ้นมัธยมหรือว่าจะเข้าชมรมครูก็ได้ครูจะสอนให้นะครับชมรมวงเรโอทวาทิศชมรมวงเมโลเดียนชมรมครูไปแล้วโค้ชชัดครับฮะกีฬาครูนี่เมื่อไหร่หรอครับเดี๋ยวค่อยอันนั้นเดี๋ยวครูยังไม่ทราบนะครับนักเรียนมาดูอันต่อไปนะครับเปิดไปหน้าที่100นะครับอันนี้เป็นประเภทแล้วนะฮะวงซิมโฟนีออเคสตราเสร็จแล้วต่อไปเป็นวงแบนด์นะครับวงแบนด์นะครับวงแบนด์เนี่ยมีหลายประเภทนักเรียนวงแบนด์เนี่ยแบ่งประเภทได้อย่างนี้นะครับนักเรียนดูวงแบนด์เนี่ยเขาจะเน้นในเครื่องเป่ากับเครื่องตีเป็นหลักนักเรียนจำไว้นักเรียนไม่รู้ไปไหนไม่รู้เขาไปสอนมั้งไม่รู้มั้ยแต่ว่าเขาอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่ามาตอนไหนฝากไว้ที่ไหนไปเติมมันไม่มีโอเคนะครับก็คือวงแบนเนี่ยเขาจะเน้นเครื่องเป่ากับเครื่องตีจะไม่มีเครื่องสายนะครับที่คุณครูบอกไปแล้วนะครับเครื่องสายก็อย่างเช่นพวกกีตาร์พวกไวโอลินอย่างเงี้ยจะไม่มีซึ่งหลังอย่างหลังเนี่ยมันจะใช้คนน้อยลงนะครับวงออเคสตราเนี่ยใช้70ถึง100เลยแต่ว่าวงแบนเนี่ยใช้ประมาณ
10ถึง20กว่าคนนะครับเช่นวงโยธวาทิตวงคอมโบวงอะไรต่างๆวงแต่วงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูวงแรกกันนะครับวงแบนด์วงแรกก็คือวงโยธวาทิตที่คุณครูจะพูดนะครับวงโยธวาทิตวงโยธวาทิตเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเขาแต่งชุดเท่ไหมมันคล้ายๆกับใครคล้ายๆกับทหารไหมครับนักเรียนวงโยธวาทิตเนี่ยนักเรียนต้นแบบมันเนี่ยเขามาจากทหารอังกฤษนะครับสมัยสงครามโลกนะครับแล้วก็สงครามล่าอาณานิคมนักเรียนเขาก็เลยมีเครื่องแบบคล้ายๆทหารนะครับวงโยธวาทิตเนี่ยนักเรียนเห็นในภาพไหมครับโอ้ไม่ละค่ะแต่เขาเปลือยมันเหมือนเปียบเลยนักเรียนจะเห็นว่าหมวกที่เขาทรงสูงๆเนี่ยมันเรียนแบบของทหารอังกฤษแถบยุโรปแถบพวกทหารแถบยุโรปพวกฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือวงโยธวาทิตเนี่ยเขาจะเน้นพวกเพลงอะไรต่างๆนะใช่ไหมครับเช่นเพลงปลุกใจเห็นไหมเพลงปลุกใจต่างๆเพื่อให้ขวัญกำลังใจกับทหารนะครับให้มันดูมีความอะไรมีความแข็งแกร่งมากขึ้นปลุกความฮึกเหิมให้กับคนนะครับซึ่งวงทวาทิตเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเป่าเครื่องตีเพื่อที่จะเป็นไงเพิ่มความดังของเสียงนะครับให้มันรู้สึกฮึกเหิมเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องเป่าเนี่ยจะเป็นเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเครื่องเป่าลมทองเหลืองเนี่ยเช่นอะไรเครื่องเป่าลมทองเหลืองเราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างครับทำปริศเครื่องเป่าลมทองเหลืองนี่ทำเป็ดทำเป็ดทำเป็ดนะครับไม่ใช่ทำเป็ด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 แล้วก็อะไรอีกแซกโซโฟนแซกโซโฟนสแนร์สแนร์เป็นกองครับสแนร์เป็นกองกองสแนร์กองใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เฟนฮอนเฟนฮอนฟรุตอะไรพวกนี้แซกโซโฟนพูดไปแล้วนี่หว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับการแต่งกายก็พูดไปแล้วก็คือคล้ายๆทหารต่อไปนะครับคราวนี้เรามาวงเล็กๆแล้วแต่อยู่ในประเภทวงแบนด์เหมือนกันนะครับเราจะเรียกว่าวงคอมโบนะครับเอ้ยวงแจ๊สก่อนวงแจ๊สก่อนวงแจ๊สเนี่ยนะครับวงแจ๊สนักเรียนรู้ไหมกำเนิดจากประเทศที่ไหนวงแจ๊สอ้าวเก่งแล้วถูกต้องนะครับปาร์ตี้นะครับถูกแล้ววงแจ๊สเนี่ยกำเนิดมาจากคนผิวดำนักเรียนคนผิวดำที่ใช้แรงงานในอเมริกานะครับวงแจ๊สเนี่ยวงแจ๊สเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลมากๆเลยสมัยใกล้ๆจะเลิกทาสของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าวงแจ๊สเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมของคนผิวดำหรือคนผิวสีในอเมริกาที่เขาไปเป็นทาสที่นู่นอะวงแจ๊สเนี่ยลักษณะเพลงเนี่ยก็จะเป็นแบบช้าๆนะครับแต่ว่ามีจังหวะที่สนุกสนานสนุกสนานด้วยแบบใช้ในการงานเต้นรำต่างๆนักเรียนดูกัปตันอเมริกาไหมครับเคยดูกัปตันอเมริกาภาคหนึ่งไหมครับเคยดูค่ะนั่นแหละจะใช้ในสมัยสงครามโลกอ่ะประมาณนั้นอ่ะนะครับวงแจ๊สอ่ะก็คือฉากงานเต้นรำของกัปตันอเมริกากับชื่อผู้หญิงชื่ออะไรนะนางเอกอ่ะกับแฟนเขาอะนั่นแหละฉากนั้นแหละครับก็จะใช้วงแจ๊สนะครับวงแจ๊สเนี่ยเด่นๆเลยก็คือตัวนี้เลยนักเรียนทำเป็ดแล้วก็เครื่องสายนะครับอันนี้เครื่องสายที่คนนี้ถืออยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรครับอันเนี้ยเรียกว่าอะไรตอนแรกหนูคิดว่ามันคือไวโอลินอันเนี้ยเรียกว่าอะไรครับนักเรียนอันเนี้ยเรียกว่าดับเบิ้ลเบสหนูคิดว่ามันคือไวโอลินดับเบิ้ลเบสนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงแจ๊สเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีเกือบทุกประเภทเลยนะครับมีทุกประเภทเลยก็ได้นะไวโอลินก็อาจจะอยู่ในวงแจ๊สได้เหมือนกันนะครับแต่ที่เด่นๆเนี่ยก็คือคีย์บอร์ดนักเรียนคีย์บอร์ดนะครับไม่ใช่เปียโนนะครับคีย์บอร์ดอันนี้คือคีย์บอร์ดนะไม่ใช่เปียโนอย่าสับสนนะครับคีโนเปียโนกับคีย์บอร์ดไม่เหมือนกันนักเรียนต่างกันมากๆเป
เปียโนเนี่ยเป็นแบบเป็นเครื่องเลยแต่ว่าคีย์บอร์ดเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าในการเล่นนะครับอ่ะวงแจ๊สครูบอกไปเมื่อกี้ก็คือต้นกำเนิดมาจากประเทศเอ้ยอเมริกานะครับจากคนผิวสีใช่ไหมวงแจ๊สเนี่ยนะครับวงแจ๊สเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เคยท่านชอบดนตรีแนวเพลงบลูแนวแจ๊สมากๆเลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเพลงใกล้รุ่งเพลงยามเย็นอย่างเงี้ยเขาจะบรรเลงแบบแนวแบบไหนแนวแจ๊สใช่ไหมน้องน้อยค่อยบินค่อยเดียวได้อย่างเงี้ยพอดนตรีบรรเลงเนี่ยมันก็แบบช้าๆแบบคอยเล่นกับคนที่ร้องไปด้วยนะครับใช้ในงานเต้นรำอะไรแบบนี้นะแต่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะครับวงแจ๊สนะครับวงแจ๊สเด่นๆเลยคนที่เล่นดนตรีเด่นๆเลยก็คือคนที่เล่นเครื่องเป่าจะเป็นแบบแนวโซโล่ก็ได้หรือคนที่เล่นกีตาร์ก็ได้เหมือนกันนะครับมีกีตาร์ด้วยนะวงแจ๊สนะครับลักษณะเสียงที่ครูบอกไปแล้วก็คือใช้ในงานเต้นรำก็ต้อง สนุกสนานใช่ไหมคืนเพลงในงานเต้นรำแต่ถ้าแนวเศร้าๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าแนวบลูนะครับแนวบลูนะครับเครื่องดนตรีที่เป็นประเภทตีก็จะเป็นกองชุดนะครับเป็นกองชุดก็คือกองสแนร์ผสมกับกองใหญ่แล้วก็ฉาบทุกอย่างเขาเรียกว่ากองชุดต่อไปมาวงแบบวงไทยๆบ้างนะเนี่ยวงไทยแตรวงนักเรียนรู้จักแตรวงแน่นอนนักเรียนน่าจะเคยเห็นตามงานบวชแต่วงเนี่ยเสียงดังมากๆนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนได้อยู่โรงเรียนมัธยมบ้านหนองแขมนะครับคุณครูได้มีโอกาสได้ไปอยู่ได้ไปเรียนที่นั่นแต่วงเนี่ยครูได้เข้าวงโยธวาทิตด้วยเวลามีงานเข้าพรรษางานลอยกระทงเนี่ยเขาก็จะให้วงโยเอาคนที่เป็นคนที่ตีกองอ่ะแล้วก็คนที่เป่าเก่งๆนะครับไปที่แต่วงด้วยเพราะว่ามันแบบว่ามันจะต้องเป่าเพลงสนุกสนานอ่ะมันนอกเหนือจากเพลงที่เราเล่นทุกวันแล้วเนี่ยแต่วงเนี่ยก็เป็นเพลงที่แบบว่าที่เขาเคยฟังกันคุ้นหูฟังแล้วรู้สึกสนุกสนานนะครับซึ่งแต่วงเนี่ยก็จะมีแค่เครื่องดนตรีประมาณ 2-3 ประเภทนะครับก็คือเครื่องอะไรบ้างเครื่องตีนะครับเครื่องเป่าเท่านี้แหละเหมือนเดิมนะครับก็ครูบอกแล้วว่าวงแบบที่ต้องเดินเล่นเนี่ยก็มีแค่เครื่องนี้ก็พอส่วนแต่วงเนี่ยจะมีสักประมาณ 7-8 คนก็พอนะครับในการเล่นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้สัก3คนก็ได้นักเรียน3คนก็เป็นแต่วงแล้วนะครับแต่วงเนี่ยจะใช้บรรเลงขนาดตอนไหนงานบวชงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จะมีแต่วงนะครับแต่วงเพลงที่เขาคิดกันเลยเนี่ยคือเพลงอะไร30ยังแจ๋วตอนที่คุณครูสมัยนั้นน่ะเคยได้ยินไหมครับ30ยังแจ๋ววงเพลงของสายยันน่ะสายยันสัญญาเคยฟังไหมครับจบถ้าจบอันนี้แล้วไปลองไปฟังเพลง30ยังแจ๋วดูนะแล้วเพลงไปฟังเวอร์ชั่นแต่วงนะครับจะรู้สึกสนุกถ้านักเรียนนึกไม่ออกนักเรียนนึกถึงไอ้นี่รถแห่นะครับนั่นแหละเหมือนกับแต่วงเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็นรถแห่ไปแล้วครับไม่มีเครื่องดนตรีแล้วจะเป็นแบบเครื่องเสียงเยอะๆแทนนะครับแต่วงก็เลยไม่ค่อยมีแล้วตอนเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาไปใช้รถแห่แทนเพราะรถแห่มันมีทุกเสียงเลยนะครับมีทุกเครื่องดนตรีนะครับแต่วงก็เลยหมดความนิยมไปแต่วงเนี่ยที่นักเรียนก็คือลักษณะของเสียงก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้เลยคือให้ความสนุกสนานใช่ไหมครับใครได้ฟังเพลงเสียงของแต่วงแล้วเนี่ยก็ต้องเต้นอยู่แล้วเคยเห็นไหมคนที่เต้นตามงานบวชอ่ะนั่นแหละเพลงของแต่วงหรือนักเรียนไปติดตามช่อง YouTube ไอ้ช่องนึงอ่ะ
ที่เขาชอบไปงานบวชอ่ะมีอยู่คนนึงในยูทูบเบอร์คนนึงอ่ะเขาชอบไปตามงานบวชแล้วก็ชอบไปเต้นเต้นหน้าเออนะครับลองไปเล่นดูนะครับลองไปดูใน YouTube ดูนะครับครูไม่บอกช่องว่าช่องไหนอ่ะต่อไปก็คือวงคอมโบนะครับวงคอมโบเนี่ยจะคล้ายๆกับปัจจุบันนักเรียนวงคอมโบเนี่ยมีเครื่องดนตรีแล้วก็คนเล่นไม่กี่คนอาจจะมี5คนนะครับยกตัวอย่างวง Body Slam รู้จักมั้ยพี่ตูนเหรอครับอ่าใช่พี่ตูนน่ะวง Body Slam อ่ะวง Body Slam เหรอรู้จัก Body Slam มั้ยเออจะออกไปแตกขอบฟ้านะครับนั่นแหละครับเรียกว่าวงคอมโบนะครับวงคอมโบเนี่ยเป็นวงที่ปีขนาดเล็กมากๆนะครับมีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นนะครับเครื่องดนตรีที่จะมีก็จะมีพวกเครื่องตีเครื่องสายอย่างเช่นเครื่องกีตาร์อย่างเงี้ยเครื่องเป่าไม่มีนะแล้วก็จะมีนักร้องนำนะครับนักร้องนำที่มันร้องกับเครื่องดนตรีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ Body Slam อ่ะแล้วก็วงอะไรอีกนะยกตัวอย่างมาหน่อยซิวงที่นักเรียนรู้จักวงดนตรี Potato รู้จักไหมไม่รู้ครับ วง Silin Fool รู้จักไหม Silin Fool ไม่รู้ค่ะแต่เคยได้ยินครับSilin Fool Silin Fool อ่ะเคยได้ยินไหม Silin Fool แต่วงดนตรีครับซิลินฟูนี่เป็นวงระดับตำนานเลยนะครับตำนานของไทยเลยนะวงล็อกนะครับอันนี้เป็นวงยกตัวอย่างวง Body Slam แล้วกันแล้วก็วงรู้จักวง Big Ant ไหม Big Ant ตูดใหญ่ได้ยินอยู่ครับแต่นักเรียนลองไปศึกษานะครับใครที่อยากเป็นนักดนตรีมีใครเป็นไอดอลก็ลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายวงบิ๊กแบนนะครับวงบิ๊กแบนนักเรียนดูอันนี้หนังสือหน้าที่102แล้วนะหน้า102แล้วนะ หน้า102นะครับวงบิ๊กแบนวงบิ๊กแบนนะครับหรือว่าเป็นวงแจ๊สอีกประเภทหนึ่งนะครับวงภาษาอังกฤษอ่ะเอ้ยไม่พิมพ์แชทนะครับไม่พิมพ์แชทนะวงบิ๊กแบนเนี่ยวงบิ๊กแบนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นวงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเครื่องสายแล้วก็เครื่องทอนเหลืองนะครับแล้วเรียนเคยดูไททานิกไหมไททานิกเคยครับแล้วเรียนสังเกตแล้วเรียนสังเกตไหมครับตอนที่เรือใกล้ล่มอ่ะมันจะมีนักดนตรีอยู่4คนอ่ะนั่นแหละมีแค่4คนนะครับนะครับไม่ใช่ตอนที่เรือจะล่มอ่ะแล้วมันมีนักดนตรีเล่นเพลงอยู่วงบิ๊กแบนเนี่ยก็จะมีเครื่องดนตรีแค่4ชนิดก็มีไวโอลินนักเรียนดับเบิลเบสแล้วอะไรอีกแต่ว่าในหนังอ่ะมันมีแค่2อันใช่ไหมแต่ว่าคนเล่นเนี่ยไวโอลีนเนี่ยมี2คนแล้วก็ดับเบิลเบส2คนหรืออาจจะเพิ่มไอ้อย่างหนึ่งก็ได้อาจจะมีแซกโซโฟนนะครับอาจจะเพิ่มไปก็ได้กลายเป็นวงแจ๊สนะครับคล้ายๆวงแจ๊สวงวิกแบนก็จะเป็นอารมณ์แบบอารมณ์เศร้าๆนะอารมณ์เศร้าๆแล้วก็บรรเลงได้ทั้งสนุกสนานนุ่มนวลก็ได้เนี่ยได้หมดเลยนะครับซึ่งวงบิ๊กแบนเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแล้วก็กลายเป็นวงแจ๊สก็ได้แต่ว่าคนเล่นเนี่ยจะน้อยกว่าวงแจ๊สนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับ
จบเรื่องของวงดนตรีไทยแล้วนะครับเอ้ยวงดนตรีสากลแล้วใช่ไหมนะครับวงดนตรีนักเรียนเห็นไหมครับว่าแต่ละวงเนี่ยมันมีขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่จากใหญ่ไปจนถึงเล็กขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยนักเรียนคิดว่าวงอะไรครับวงแจ๊สวงขนาดคนใช้คนเยอะสุดๆเลยนักเรียนวงไหนวงออเคสตรานะครับวงออเคสตราใช้เกือบ100คนนะครับเพราะว่ามันเป็นวงที่ใช้คนเยอะมากในการบรรเลงดนตรีนะครับถ้าข้อสอบถามว่าต้นกำเนิดวงแจ๊สมาจากประเทศอะไรอเมริกามาจากอเมริกาจากคนไหนคนผิวดำคนผิวดำหรือว่าคนผิวสีนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นเป็นการทำงานนะครับนักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเราใกล้จะจบเรื่องของเครื่องดนตรีแล้วเอ้ยเรื่องของวงดนตรีแล้วเรามาดูวงดนตรีการแบบฝึกหัดทำวงดนตรีดีกว่าแล้วเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่16นะครับแบบฝึกหัดเล่มนี้แบบแบบฝึกหัดหน้า16นะครับแบบฝึกหัดหน้า16เนี่ยเขาถามว่าอะไรเขาถามคุณครูถามเด็กนักเรียนว่าถ้านักเรียนเป็นนักดนตรีไทยจะบรรเลงเครื่องดนตรีอะไรง่ายๆเลยเรารู้เครื่องดนตรีแล้วนี่เราก็ตอบไปเลยเราอยากบรรเลงเครื่องดนตรีอะไรไม่ต้องบอกเหตุผลก็ได้เขียนไปเลยครับไอ้หน้าที่16นะครับอย่างเช่นคุณครูชอบระนาดเอกครูก็เขียนไปว่าระนาดเอกแค่นั้นแหละต่อไปถ้านักเรียนเขียนเสร็จถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนดูหน้าต่อไปดูหน้าที่17นะครับหน้าที่17นักเรียนดูปิดไมค์หน่อยนะครับหน้าที่17เนี่ยเป็นเรื่องของวงดนตรีไทยให้เราบอกเครื่องดนตรีที่มันอยู่ในวงนั้นนะครับวงเครื่องสายเดี่ยววงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวนะครับมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างที่นักเรียนเห็นในภาพเนี่ยมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างในภาพเห็นไหมเขาบอกว่ามีเครื่องดีดสีตีเป่าครบเลยแต่ว่ามันคือเครื่องดนตรีอะไรจักรีเหรอคะเครื่องดีดอันที่หนึ่งเรียกว่าอะไรจักรีใช่ครับจักรีนะครับถูกต้องเพราะว่าวงเครื่องสายมีจักรีอันที่สองเครื่องสีมีสองอันซออะไรครับมันต้องเป็นซออยู่แล้วแหละเรียกซออะไรนักเรียนดูซอด้วงกับซออะไรถูกต้องนะครับก็คือซอด้วงกับซออู้ครูเขียนไว้บนกระดานเห็นป่ะเห็นค่ะใหม่วงเครื่องสายเดี่ยวมีเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีแล้วก็เครื่องเป่าเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วใช่ไหมคืออะไรล่ะครับอะไรนะเครื่องสีมีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงว่ามันมีซอดูภาพด้านล่างสีว่ามันซออะไรครับซออู่ซอดวงเมื่อกี้เครื่องดีดครูบอกว่าจะเคใช่ไหมต้องนะครับอันที่2เครื่องสีมี2ชนิดดูภาพด้านล่างก็จะเป็นซอใช่ไหมครับซออู้แล้วอันนึงนะครับซออู้อีกอันนึงก็น่าจะเป็นซออะไรซอด้วงซอด้วงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นซอ3สายถ้าซอ3สายมันจะมี3สายเท่านั้นแต่ว่าอันนี้มันมี2สายวิธีสังเกตซอนักเรียนดูตรงกะโหลกซอก็ได้ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นซอด้วงนักเรียนเพราะว่าหัวมันเป็นโค้งๆเห็นไหมถ้าเป็นซออู้นะครับด้านล่างมันจะด้านบนปลายของที่หมุนน่ะมันจะเป็นแนวเส้นตรงนะครับนักเรียนสังเกตหัวของด้วงก็ได้หัวของด้วงอ่ะมันเป็นแบบคล้ายๆกับงาช้างแล้วก็เขาใช่ไหมครับนั่นแหละซอด้วงหนูสุกกระบอก
เออใช่อ่ะต่อไปเครื่องตีนักเรียนดูในภาพเครื่องตีมันเฉลยอยู่ 2-3 อันมีอะไรโทนลามานาแล้วก็ฉีอ่าเก่งมากนะครับโทนลามานานะครับโทนลามานาแล้วก็ฉิงฉิงฉับอ่ะเครื่องเป่ามีอันเดียวก็คือขลุ่ยอะไรขลุ่ยอะไรมีบอกด้วยถ้าขลุ่ยอย่างเดียวผิดนะครับขลุ่ยเพียงอะไรขลุ่ยเพียงอ้อเพียงอ้อค่ะต่อไปนะครับอันนี้หน้าที่17นักเรียนเสร็จหรือยังอ้าวใครที่ไม่ได้ทำหรือว่าใครที่ทำอยู่ตอนนี้ทำเลยนะครับจะได้เปลี่ยนนะเสร็จแล้วนะจะได้เปลี่ยนนะครับครูเปลี่ยนแล้วนะผมยังไม่เช็คอ้าวความไวเป็นของปีศาจเร็วๆต้องทำให้เสร็จไอ้ของไม่เสร็จไม่เสร็จก็ไม่ครูยังไม่ได้ย้ายเลยยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเร็วๆแค่บอกให้เร็วๆแค่นั้นแหละนอนนี่เอาแย่บอกว่าไม่แชร์ไงแชร์อีกแล้วส่งอะไรมาเรื่อยเลยเนี่ยฮะมีคนเปิดเพลงในตัวสองก็รวยปิดปิดปิดไม่ได้เปิดมันมีหรอจะพร้อมบ้างว่าจะไงจะเปิดใหม่จบครูเปลี่ยนแล้วนะไม่รอแล้วโอเคครับค่ะต่อไปนักเรียนหน้าที่18นะครับหน้าที่18เป็นวงดนตรีไทยเหมือนกันนะครับคราวนี้เขาไม่เอาไม่มีเครื่องดนตรีมาให้ดูแล้วนะครับเป็นวงปี่พาทย์นะครับวงปี่พาทย์วงปี่พาทย์กับวงอะไรกับวงมโหรีนะครับมาดูวงปี่พาทย์ก่อนวงปี่พาทย์เนี่ยมีแค่เครื่องดนตรีแค่2ชนิดมีเครื่องเป่ากับเครื่องตีนะครับเอาเครื่องตีก่อนแล้วเรียนอาจจะกลับไปดูหนังสือก็ได้นะเครื่องตีเขาบอกว่าเด่นๆเลยก็คือระนาดเอกใช่ไหมเขียนไประนาดเอกมีอะไรอีกนักเรียนเครื่องตีอะไรนะครับถูกต้องนะครับใส่ไปกองทัชชิงมีไหมชิงชิงต้องมีอยู่แล้วนะครับเหลืออีกอันนึงนักเรียนเหลือสองอย่างเหลือสองอันเครื่องตีฉากมีไหมครับฉากไม่มีครับไม่มีมีแต่ชิงมีตะโพนตะโพนนะครับตะโพนที่เป็นสองด้านอ่ะตีสองด้านหน้าหลังกับหน้าหลังด้านล่างนะครับอีกอย่างเดียวคือกลับไม่มีครับไม่มีของวงใหญ่ของวงใหญ่นะครับของวงใหญ่ถูกต้องมีเท่านี้นะครับเครื่องตีส่วนเครื่องเป่านะครับเครื่องเป่าเครื่องเป่าปี่พาทย์มีลิ้นกับไม่มีลิ้น2อันปี่มีอันเดียวมีอันเดียวมีลิ้นคือเป็นเครื่องมีลิ้นปีในค่ะมีค่ะปีในนะครับปีในเครื่องอย่าลืมนะเครื่องเป่าของดนตรีไทยเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือแบบมีลิ้นกับไม่มีลิ้นถ้ามีลิ้นเนี่ยเราจะเรียกพวกนี้ว่าปีแต่ถ้าไม่มีลิ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าขลุ่ยนะครับแยกง่ายๆอันต่อไปวงมโหรีนะครับเสร็จยังไปแล้วนะยังค่ะไปเลยครับเขียนเสร็จแล้วคะไม่ต้องไปก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้วงมโหรีนะครับวงมโหรีปิดเสียงหน่อยวงมโหรีนะครับวงมโหรีมีทั้งหมดมีหมดเลยเครื่องดนตรีนะครับเอาเครื่องดีดก่อนเครื่องดีดมีอันเดียวคือจะเข้นะครับเครื่องสีมีหมดเลยสังสายสอด้วงค่ะ
มีหมดเลยนะครับ3อันก็คือซออู้ซอด้วงซอ3สายซอรี่ซอด้วงซออู้ซอ3สายเกี่ยวป่ะซอรี่ซออู้ซอด้วงซอ3สายอันนี้หน้าที่18ครับซออู้ซอด้วงซอด้วงซอ3สายครูเพื่อนเขาแชทอะไรมากันก็ไม่รู้อ่ะเขียนไปเห็นนะครับก็คือมี3ชนิดเลยทั้งซอส่วนเครื่องดีดสีตีเครื่องตีเครื่องตีก็จะมีระนาดเอกเหมือนของวงปี่พาทย์เลยระนาดเอกแล้วก็มีอะไรกับควงค่ะกลับพวงชิงต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมชิงเพราะว่าเป็นสิ่งที่คอยกำกับจังหวะครูเขียนด้านขวานะครับไม่ทีไม่พอชิงแล้วก็อะไรอีกโทนรมนาค่ะโทนรมนามี5อย่างใช่ไหมครับโทนแล้วก็อีกอย่างอันสุดท้ายคือท้องวงใหญ่ค่ะเหมือนกับท้องเหมือนกับวงปี่พาทย์เลยอันสุดท้ายนะครับเครื่องดีดสีตีเป่าเครื่องเป่าก็มี2มีอันเดียวขุยเพียงออนะครับไม่มีเครื่องที่ดนตรีที่มีลิ้นนะครับเสร็จแล้วครับทำไมมันเปิดเสียงอ่ะแล้วมันก็ไปอยู่หน้าพัดลมอันสุดท้ายขุยเพียงออใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนครูวาดสวยไหมใช้ได้ค่ะสีมันเบี้ยวไม่ใช้ได้ครับก็เลยอยู่เพราะว่าอันนี้เป็นอันแรกโอ้ยเปิดเสียงแล้วแกล้งครูใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกเปิดเสียงเนี่ยแกล้งเลยครูฮะจบแล้วนะครับแบบฝึกหัดหน้าที่18เราทำไป3หน้าใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวจะให้การบ้านแทนนะครับคราวนี้ให้เราไปทำเองที่บ้านนะครับอันนี้คุณครูสอนมาแล้วนะส่วนหน้าที่19นะครับหน้านี้ใช่ไหมครูเดี๋ยวจดการบ้านไปนะครับการบ้านดนตรีวันที่8มาแล้วครูใครไหวแล้วยูโรนะครับการบ้านนะครับวันที่8นิยอดนตรีให้เราไปทำถึงหน้าที่19 20 21 3หน้านะครับอุ๊ยหน้า19ถึง21เราเล
ได้เรียนไปหมดแล้วในเรื่องของวงดนตรีทั้งไทยแล้วก็สากลนะครับแล้วเราก็จะขึ้นเรื่องของโน้ตดนตรีสัปดาห์หน้านะครับถ้ามันเกิดถ้ามันโรงเรียนเปิดแล้วอ่ะให้ขอนักเรียนครูอยากให้นักเรียนนำเครื่องดนตรีมาด้วยนะครับวันจันทร์อ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิตารางสอนเรายังไม่ได้นี่หว่าใช่ไหม